สวัสดีครับมาเทคการทำงานเจ้าตัวนี้นะยาชิก้าเฟดโมเดล C นะครับนี่ตรงนี้จะมีรอยหนังแตกนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ครับที่เหลือก็ยังทำงานครบถ้วนอยู่นะตรงนี้เป็นตัวปรับโฟกัสตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ไว้ขึ้นฟิล์มแต่เนี้ยมันค้างที่เลข4ใช่ไหมเราจะไปรูปต่อไปเนี่ยเราขึ้นไม่ได้ต้องทำยังไงก็ต้องกดตรงนี้ปุ๊บก็เลื่อนนะครับเลื่อนเสร็จแล้วเราก็กดถ่ายขึ้นฟิล์มตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มเลือก Speed Shutter เดี๋ยวผมลองเลือกที่เท่าไหร่ก่อนดี300เย็บ 3.5 นะครับมันก็กดได้เลยแบบนี้เราก็ต้องกดตรงนี้แล้วขึ้นต่อนะครับถ้าเราลืมกดเนี่ยเราไปถ่ายเนี่ยอีกรอบหนึ่งก็จะได้เป็นภาพซ้อนนะครับจริงๆมันต้องน่าจะต้องเลื่อนปรับสปีดปรับค่าอะไรก่อนแล้วค่อยขึ้นฟิล์มนะอันนี้ผมปรับชัตเตอร์ B แล้วก็รูนแสงที่8นะครับนี่ก็กดค้างได้เลยนี่ก็เลื่อนต่อไปนะครับอันนี้ลองสปีดที่1ดูแล้วก็รูนแสงเล็กสุด22นะครับนี่ครับก็ยังทำงานดีครับตอนนี้เดี๋ยวรอลองตัวจับเวลาละกันเพิ่มสปีดเป็นที่10 F4 ปุ๊บแล้วกดตัวจริงๆพวกเนี้ยมันไม่ค่อยดีส่วนมากเจอไม่ค่อยดีตัวนี้ยังโอเคอยู่นะครับมันจะติดๆคัดๆค้างๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ลองกดเลื่อนไปเลยนะครับไม่ได้ลองสปีดแล้วน่าจะได้ประมาณสัก12รูปนะกล้องพวกนี้อัตราส่วนก็น่าจะ6คูณ6นะครับเนี่ยมันสุดแล้วเราก็ลองเปิดฝาหลังนะครับบางรุ่นเปิดฝาหลังแล้วมันก็จะรีไวให้แต่รุ่นนี้ไม่ใช่นะครับก็ต้องกดตรงนี้นี่กดตรงนี้กับตรงนี้พร้อมกันมันก็จะกลับมาที่ S นะครับสตาร์ทตอนเวลาเราใส่ฟิล์มเนี่ยก็เอาฟิล์มใส่ตรงนี้ใส่ข้างล่างตรงนี้แล้วก็ลากขึ้นมาใส่ตรงข้างบนพอเรากอเข้าไปเนี่ยให้จุดสตาร์ทตรงกับสีแดงลูกศรสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เริ่มถ่ายได้เลยนะโอเคอันนี้ก็นี่เราดันตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นไว้ดูแบบส่องใกล้ๆอันนี้ก็ดูแบบระดับเอวนะครับที่เขาเรียกกันนะโอเคการทำงานครบถ้วนนะครับขอบคุณมากๆครับ